ไอ้เครื่องนี้มันก็ปลูกไปก็ปลูกไปเรื่อยๆจนเสร็จทั้งหมดในที่ของเขาแล้วผลของมันก็คือว่ามันค่อนข้างมัน accurate มากเพราะถ้ามองไปเนี่ยมันมาตรงเลยเป็นแนวเดียวกันหมดเลยเรื่องพวกนี้มันเป็นหน้าที่ของใครที่จะคิดมันคงไม่ใช่หน้าที่ของนักกฎหมายนะมันก็เป็นหน้าที่ของพวกคุณที่จะคิดเพื่อที่จะให้มันเกิดการใช้ประโยชน์ในแง่ของการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในชนบทอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะให้มันดีขึ้นนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะที่ผมพยายามจะบอกให้คุณลองนึกตามว่าวิศวกรเนี่ยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยมันเอาไปช่วยอะไรได้บ้างมันช่วยทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างที่ผมบอกอ่ะมันมีหลายคนนะมีทั้งนักกฎหมายมีทั้งใครต่อใครเยอะแยะไปหมดเลยที่มาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เพราะนั้นเนี่ยมันมีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พวกคุณต้องทำงานให้เป็นทีมไม่ได้ผมย้ำมากๆก็คือเรื่องของการทำงานเป็นทีมเพราะอยากให้พวกเราเนี่ยมีแอททิจูดเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนสมัยยังเรียนอยู่เพราะนั้นเนี่ยใครที่ชอบทำงานคนเดียวชอบเป็นมนุษย์วีรบุรุษเนี่ยก็เลิกซะหัดทำงานเป็นทีมไว้นะครับชีวิตจะได้ก้าวหน้ามากขึ้นนะครับแล้วก็จะประสบความสำเร็จได้มากขึ้นถ้าหัดทำงานเป็นทีมอันนี้ก็พูดไปแล้วนะฮะเพราะนั้นเนี่ยวิศวกรเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยแค่เนี้ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเป็นคนอื่นเพราะนั้นเนี่ยพวกคุณก็ต้องทำงานเป็นทีมให้ได้นะครับทีนี้มันพูดไปแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวอย่างที่ผมอยากให้พวกเราได้มาดูกันคือพูดไปพูดมาพวกคุณก็อาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพที่มันชัดนักนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็ทางที่ดีเนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะเอาตัวอย่างมาให้คุณดูคุณน่าจะเห็นภาพได้มากขึ้นว่าตัวคุณเองมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงนะครับสิ่งที่เอามาให้ดูวันแรกเนี่ยก็คือเรื่องของตัวโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะอันนี้ก็เพิ่งผ่านทางสำนักงานไปนะครับผ่านบอร์ดไปก็ไม่มีอะไรมากแล้วฮะก็เขาก็จะเปลี่ยนตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่4ถึง7ที่แม่เมาะเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย13เครื่องนะครับเพราะแม่เมาะเนี่ยเป็นเหมืองลิกไนท์แห่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอันหนึ่งนะครับมีใครเคยไปยังที่แม่เมาะที่ลำปางมีใครเคยรู้เรื่องนี้มาก่อนไหมฟังดูเรื่องนี้มันก็ไม่มีอะไรนี่พี่ก็เปลี่ยนเครื่องไฟฟ้าไงเปลี่ยนตัวเจเนเรเตอร์ใหม่ก็จบแล้วไม่เห็นจะมีอะไรที่มันต้องมานั่งสนใจกันมากมายถูกไหมฮะเพราะว่าตัวนี้เขาก็ชัดเจนเลยนะเขาก็จะเสนอทำตัวนี้ขึ้นมาเปลี่ยนเครื่องใหม่มีกำลังการผลิตมากขึ้นนะครับวงเงินลงทุนประมาณ 36,000 กว่าล้านนะฮะทีนี้อันนี้เนี่ยจะเป็นสภาพเหมืองแม่เมาะในปัจจุบัน ก็จะมีเดโพซิตของตัวลิกไนท์เนี่ยใช้ได้อีกประมาณ15ปีจากนี้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็เขาก็ดูมาหมดอะทั้งเรื่องแหล่งน้ำจะใช้จากไหนนะแหล่งน้ำจะใช้จากไหนผลิตเสร็จแล้วเนี่ยไอ้น้ำที่มันหล่อเย็นเนี่ยแต่มันยังมีอุณหภูมิสูงเนี่ยยังสูงอยู่เนี่ยจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนก่อนที่จะระบายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพราะนั้นเขาก็จะดูมาหมดแล้วใช่ไหมระบบส่งไฟฟ้าที่ตั้งยังไงทีนี้ดูไปโครงการนี้มันก็เป็นเรื่องที่ยังไงอ่ะมันก็เป็นเรื่องเทคนิคนะก็เกี่ยวข้องโดยตรงอยู่แล้วก็เป็นแค่เรื่องเทคนิคไง
มันไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนสักเท่าไหร่นี่ใช่ไหมแต่ว่าปัญหาในพื้นที่เนี่ยไม่ทราบพวกคุณเคยทราบไหมว่าที่แม่เมาะเนี่ยมันเคยมีข่าว เรื่องของการที่เมื่อช่วงปีสักประมาณปี40-42เนี่ยประมาณปี42ตอนนั้นปี42พวกคุณเรียนกันอยู่นี่ปี3ใช่ไหมรหัสอะไรครับฮะ รหัส55ปี42ก็13ปีที่แล้วพวกคุณก็คงยังเรียนประถมกันอยู่ใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยมันมีเรื่องที่ว่าที่แม่ม้อนี่มันเกิดมลภาวะเนื่องจากการผลิตไฟฟ้าเวลาผลิตไฟฟ้าเนี่ยจากโดยที่ใช้จากลิกไนท์เนี่ยเนื่องจากลิกไนท์เนี่ยมันเป็นฐานหินที่มีคุณภาพต่ำที่สุดแล้วในบรรดาฐานหินทั้งหมดเนี่ยมันมีซัลเฟอร์คอนเทนต์เนี่ยค่อนข้างสูงเพราะนั้นเวลาเอามาผลิตไฟฟ้าปั๊บเนี่ยมันก็จะไอตัวซัลเฟอร์พวกนี้ถ้าไม่มีการจัดการที่ดีเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นไปตามปล่องทีนี้ด้วยพื้นที่ของแม่ม้อเองเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีภูเขาล้อมรอบอยู่เพราะนั้นพอในช่วงหน้าหนาวเนี่ยอากาศมันจะนิ่งแล้วอากาศมันจะนิ่งมันจะไม่มีลมอะไรมากมายเพราะนั้นพอซัลเฟอร์ละอองซัลเฟอร์พวกนี้ขึ้นไปสะสมข้างบนมากๆเข้าเนี่ยมันก็จะอยู่ดีมันก็จะร่วงลงมาข้างล่างร่วงมาที่พื้นมันก็เกิดปัญหาพืชเพิดอะไรเขาก็ตายของชาวบ้านแถวนั้นก็ตายกันไปเพราะนั้นเนี่ยถ้ามองเผินๆเนี่ยเราบอกว่าโครงการนี้ก็เป็นเรื่องเทคนิคอย่างเดียวไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ว่าปัญหามันมีแบบเนี้ยเนี่ยประท้วงกันอยู่ที่แม่เมาะคือไม่ได้ประท้วงทุกวันนะแต่ว่าเป็นช่วงๆมากันเป็นช่วงๆนี้ถามว่าในฐานะที่ลองคิดดูนะว่าคุณเป็นวิศวกรอยู่ไกลฟ้าฝ่ายผลิตแล้วคุณมองภาพใหญ่ของประเทศแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยต้องการโรงไฟฟ้าฐานหินเพราะอะไรเพราะว่าเชื้อเพลิงฐานหินเนี่ยมันทำให้มันเป็นเชื้อเพลิงที่มีต้นทุนที่ถูกมากเมื่อเทียบกับแก๊สเพราะนั้นเนี่ยพอมันผลิตออกมาแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยมีค่าไฟที่ใช้ไฟที่ไม่แพงทีนี้มันไม่ใช่เฉพาะเราอย่างเดียวไงในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็มีประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมเพราะว่าต้นทุนมันก็จะต่ำลงเพราะภาคอุตสาหกรรมก็ใช้ไฟเยอะถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยถามว่าในฐานะที่ถ้าคุณเป็นวิศวกรอยู่ไกลฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยคุณจะจัดการเรื่องพวกนี้ยังไงคุณจะทำยังไงกับมันเพื่อให้โครงการมันเดินได้แล้วก็อยู่ร่วมกับชุมชนได้ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยถ้าคิดแบบวิศวกรสมัยก่อนเนี่ยอย่างสมัยก็ไม่อยากจะพูดเลยแต่ว่าอยากจะยกตัวอย่างขึ้นมาอย่างถ้าเป็นวิศวกรอย่างพ่อผมเนี่ยพ่อผมก็จบคณะนี้เหมือนกันเนี่ยอย่างคุณพ่อผมเนี่ยพอพูดเรื่องนี้เนี่ยนะมีคนมาประท้วงเนี่ยนะพ่อผมจะบอกว่าก็ประท้วงใช่ไหมประท้วงก็ให้คนมาจัดการมันเด็กเก็บไว้ไหมอ่ะก็ไล่มันไปใช่ไหมจบอันนี้คิดแบบแมคานิกอ่ะคิดแบบวิศวกรใช่ไหมสมัยก่อนก็จะคิดกันอย่างนี้เพราะนั้นทุกวันนี้เนี่ยมันทำอย่างนั้นไม่ได้มันทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณทำอย่างนั้นปัญหาในพื้นที่มันก็จะยังคงอยู่แล้วก็ความไม่เข้าใจมันก็ยังคงอยู่ทีนี้จะทำยังไงให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันจะไม่เกิดปัญหาแบบในอดีตที่ผ่านมานะคุณจะทำยังไงจะให้นักกฎหมายไปอธิบายเขาไหมว่าห้ามประท้วงนะนี่เป็นพื้นที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเข้ามาประท้วงไม่ได้นะอันนี้ผิดอันนี้ก็คงไม่ได้เหมือนกันจะให้นักการเงินไปอธิบายว่าทำแล้วดีนะมันถูกนะค่าไฟคุณก็จะถูกลงนะไม่ต้องจ่ายค่าไฟแพงก็ยัง
ประมาณสัก 0.5% น่ะที่จะแก้ได้แต่ก็คงไม่ใช่อ่ะคงไม่ใช่วิธีการนี้ใช่ไหมฮะวันนั้นสิ่งที่จะทำคืออะไรในฐานะที่คุณเป็นวิศวกรเนี่ยคุณก็ต้องดูว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาอะไรมันเป็นปัญหาทางด้านเทคนิคหรือเปล่ามันเป็นปัญหาทางเทคนิคไหมมันไม่ใช่ปัญหาทางด้านเทคนิคถูกไหมเพราะว่าคุณดูแล้วว่าโรงไฟฟ้าที่คุณจะทำเนี่ยคุณจะมีระบบเครื่องดักซัลเฟอร์อะไรต่ออะไรเรียบร้อยมีการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างดีปัญหามันคงไม่ใช่เรื่องเทคนิคปัญหาคือเรื่องข้อกฎหมายหรือเปล่าก็ยังไม่ใช่สักทีเดียวเพราะว่าปัญหาทางด้านข้อกฎหมายเนี่ยไกลไฟฟ้ามีหน้าที่ทำโรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าให้ประชาชนใช้คุณก็ทำตามหน้าที่แล้วคุณก็คอมพลายตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่มีการต้องทำ EIA ทำอะไรต่ออะไรรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมคุณก็ทำมาหมดแล้วก็ผ่านมาหมดแล้วเพราะนั้นมันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องนี้ใช่ไหมมันเป็นเรื่องผลตอบแทนทางการลงทุนไหมมันก็ไม่ใช่อีกเพราะว่าทำไปแล้วเนี่ยจากการคำนวณของคุณจากการคำนวณของทางนักการเงินเนี่ยเขาก็คำนวณแล้วว่าปริมาณการผลิตที่เกิดขึ้นต้นทุนต่างๆค่าไฟที่ขายออกไปมันก็ทำให้ตัวโรงไฟฟ้าเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยตัวมันเองไม่ขาดทุนไม่ต้องให้ใครมาซับซิดี้เพราะนั้นโรงไฟฟ้ามันสามารถจะรันของมันได้ด้วยตัวมันเองใช่ไหมครับมันก็ไม่ใช่อีกปัญหามันอยู่ที่ไหนปัญหามันอยู่ที่นี่หรือเปล่าปัญหาอยู่ที่นี่ด้วยใช่ไหมเพราะนั้นปัญหาในโครงการนี้เนี่ยเรื่องที่จะต้องดูให้ความสำคัญมากๆก็คือเรื่องนี้กับเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยถึงคุณจะมีEIA ไปแล้ว comply แล้วตามกฎหมายเรียบร้อยกฎหมายสิ่งแวดล้อมทำ EIA ทำทุกอย่างผ่านกรรมการทุกกรรมการที่มีอยู่ในประเทศไทยทุกคน approve หมดแล้วแต่ถามว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขามารู้เรื่องกับคุณด้วยไหมเขาไม่รู้เรื่องกับคุณนะคุณจะบอกว่าซัลเฟอร์ที่ออกมาจากปากปล่องผมเนี่ยมันอยู่แค่100 ppm มาตรฐานประเทศไทยสำหรับโรงไฟฟ้าอยู่ที่180ถึง320 ppm ลองนึกดูนะคุณชื่อนายศรีทำนามาตลอดชีวิตวันหนึ่งมีคนไปบอกว่าโรงไฟฟ้าอันนี้เนี่ยจะทำแล้วจะมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจะมีซัลเฟอร์เยอะเลยเขาก็ตกใจเขาก็มาประท้วงมีคนชวนให้มาประท้วงก็มาประท้วงพอมาประท้วงก็มีเจ้านายคุณก็บอกว่าเฮ้ยในฐานะที่คุณเป็นคนทำโปรเจกต์เนี้ยเป็นคนคัดเลือกเทคโนโลยีเนี่ยที่จะผลิตไฟฟ้าคัดเลือกตัว FGD เทคโนโลยี FGD ที่จะมากรองซัลเฟอร์เนี่ยไปอธิบายให้ชาวบ้านเขารู้ดิว่าไอ้ที่ทำเนี่ยมันจะไม่เกิดผลแบบในอดีตคุณก็เดินออกไปแล้วคุณก็บอกเขาว่ามาตรฐานของผมนะครับ100 ppm นะครับมาตรฐานนี้ในประเทศไทยนะครับ180ถึง320ตัวเลขต่ำกว่าตั้งเยอะนะครับเห็นไหมครับเชื่อไหมในสีซึ่งทำนามาตลอดชีวิตมองหน้าแล้วก็บอกว่าคุณพูดอะไรคุณพูดอะไรผมไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้คุณในอนาคตที่คุณต้องเจอเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องแค่การคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างเดียวแต่คุณต้องอธิบายให้คนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยรู้เรื่องให้ได้เข้าใจให้ได้เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยสามารถจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากกว่าที่จะไปได้จาก NGO ถูกไหมครับ ทีนี้คุณจะอธิบายยังไงอันเนี้ย
อันเนี้ยคุณจะอธิบายยังไงคุณก็ต้องไปคิดวิธีนะยกตัวอย่างขึ้นมาให้เห็นว่าผมเอามาเผานะคุณอาจจะต้องมีตัวแบบอะไรสักตัวหนึ่งไปให้เขาดูไหมว่าไอ้ระบบที่คุณทำอยู่เนี่ยจำลองมันออกมาแล้วไปโชว์ให้เขาดูให้เขาเห็นภาพหรือวิธีการที่ดีที่สุดก็คือว่าก่อนจะทำโปรเจกต์นี้คุณต้องเดินไปคุยกับเขาก่อนไปคุยกับถ้าเป็นศัพท์เทคนิคเขาเรียกสเต็กโฮลเดอร์คุณต้องไปคุยกับสเต็กโฮลเดอร์ให้เรียบร้อยว่าอธิบายเขาฟังว่าสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยมันคืออะไรประโยชน์มันคืออะไรแล้วคุณมีมาตรการที่จะป้องกันไม่ให้เขาระคายคอไม่ให้เขาไอหรือเกิดอาการระคายเคืองจากซัลเฟอร์ที่เขาคิดว่ามันเยอะไงคือทุกวันนี้ในพื้นที่เขาคิดว่ามันเยอะแต่จริงๆแล้วมันไม่เยอะเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณต้องเริ่มเข้าไปทำความเข้าใจก่อนเพราะนั้นเนี่ยเวลาคุณจะทำโปรเจกต์อะไรถ้าคุณอยู่ในสมมติว่าคุณจบไปหรือคุณไปทำงานกับหน่วยงานในหน่วยงานภาครัฐนะกระบวนการทำโครงการทุกวันนี้มันไม่ใช่ว่านั่งคิดอยู่แล้วก็เอามาเสนอแล้วก็จบแล้วก็ไปทำมันไม่ใช่แล้วคือจะทำอะไรสักอันนึงคุณต้องลงไปคุยกับคนที่เกี่ยวข้องก่อนถ้าอย่างในพื้นที่แม่ม้อเนี่ยมันชัดเจนก็ลงไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นแหละว่าจะมีโรงไฟฟ้านี้นะครับผมจะทำแบบนี้นะครับคุณเป็นห่วงข้อไหนบ้างมีความห่วงใยอะไรบ้างแล้วก็ให้เขาบอกมาหน้าที่ของคุณก็คือไปหาคำตอบว่าไอ้สิ่งที่เขาห่วงเนี่ยคือสิ่งที่เขาห่วงเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยมันเป็นเขาเรียกฟีลิ่งมันเป็นฟีลิ่งซึ่งเกิดจากประสบการณ์ในอดีตเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำก็คือว่าคุณก็ต้องพยายามไปหาข้อมูลตัวเลขหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เขาเห็นภาพว่าสิ่งที่จะทำเนี่ยมันจะไม่เกิดเรื่องแบบคราวที่แล้วแบบในอดีตอีกแล้วนะอันนี้เราจะดูแลอย่างดีนะมันถึงจะไปได้จะไม่เกิดการขัดแย้งในพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆอันนึงอ่ะที่เวลาพวกเราพูดกันเนี่ยหรืออย่างเรื่องฝุ่นเนี่ยนะหรือฝุ่นละอองเนี่ย ฝุ่นละอองในตอนนี้เขาก็ค่ากำที่กำหนดไว้เนี่ยมันคือประมาณ80ถึง180 ppm ก็คือพาร์ทเปอร์มิลเลียนนะก็ไอตัวนี้เนี่ยสิ่งที่คุณทำมันก็ต่ำกว่าตั้งเยอะนะใช่ไหมจากตัวเลขถามว่าคุณจะทำให้ชาวบ้านเขาเชื่อยังไงในเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ร้องเรียนอยู่ในพื้นที่เยอะแยะไปหมดนะครับคุณก็ต้องบอกเขาอะว่าเวลาคุณขนถ่านมานะจากเหมืองนะเอามาเข้าที่โรงไฟฟ้านะผมจะใช้ระบบปิดนะสายพานที่มาเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะปิดเลยนะฝุ่นจะไม่กระจายนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีฝุ่นกระจายเนี่ยไม่ได้มาจากผมนะมันมาจากถนนหน้าบ้านคุณหรือเปล่านะครับเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยบางที่ก็จะเป็นถนนลูกรังบางที่ก็เป็นถนนลาดยางแล้วเนี่ยเพราะนั้นมันมีจุดกำเนิดฝุ่นเยอะแยะไปหมดเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณต้องอธิบายให้เขาฟังนะครับคนที่อธิบายเรื่องพวกนี้ได้ดีที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่นักกฎหมายแต่เป็นพวกคุณที่เป็นคนเป็นวิศวกรทีนี้ก็ถามว่าแล้วทำไมอ่ะชาวบ้านก็ถึงได้ร้องเรียนกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยลองดูนะอันนี้เป็นเหมืองตรงนี้มีหมู่บ้านหนึ่งชื่อหมู่บ้านห้วยคิงห่างจากขอบเหมืองเนี่ยประมาณ30เมตรอันนี้หางหุงห่างจากขอบเหมืองประมาณ500เมตรไอ้นี่อีก หัวฝายบ้านทาสีเนี่ยห่างไปเนี่ยในรัศมีไม่เกิน2กิโลอ่ะจากเหมืองแล้วก็ที่ทิ้งดินเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้ที่เขาจะเป็นห่วงในเรื่องของตัวซัลเฟอร์ที่จะถูกปล่อยออกมาแล้วก็เรื่องของตัวฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการทำเหมือง
พราะนั้นสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยมันก็ต้องมาช่วยในฐานะที่คุณเป็นวิศวกรคุณก็ต้องมาดูว่าคุณจะแก้ไขเรื่องพวกนี้ให้ชาวบ้านเขามั่นใจได้ยังไงเพราะนั้นทุกวันนี้เนี่ยที่กฟผ.ทำคืออะไรครับก็คิดกันมาเยอะนะที่กฟผ.ทำคืออะไรก็พยายามปลูกต้นไม้เป็นแนวบัฟเฟอร์โซนปลูกต้นไม้ดักเอาไว้เพื่อให้มันดักฝุ่นเอาไว้ก่อนแล้วก็พยายามมีรถน้ำเนี่ยออกไปคอยลาดน้ำบนพื้นถนนเพื่อไม่ให้มันมีฝุ่นละอองมากขึ้นนะครับมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะเพราะอะไรที่คือชาวบ้านเขาก็ยังคิดอยู่เพราะอะไรเพราะว่าต่อให้คุณเอาตัวเลขทั้งหลายเนี่ยไปอธิบายให้เขาฟังเนี่ยนะแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาอยู่บ้านตื่นเช้ามาเขาก็เห็นบ้านเขามีฝุ่นเขาก็กวาดบ้านเช็ดบ้านเรียบร้อยแล้วผ่านไปประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็มีฝุ่นมาในบ้านเขาอีกเนี่ยเขาก็ไม่คิดหรอกว่ามันมาจากถนนข้างหน้าบ้านเขาแต่เขาคิดว่ามาจากโรงไฟฟ้าเพราะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องทำให้เขาเห็นทำให้เขามั่นใจให้ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทางคุณเองเนี่ยดูแลทุกอย่างแล้วเรียบร้อยเต็มที่ไม่มีปัญหานะครับนี่ก็เป็นเรื่องนึงที่จะทำให้ในฐานะที่คุณมีวิศวกรเนี่ยมันไปทำให้เกิดการพัฒนาที่มันยั่งยืนได้เพราะถ้าโรงไฟฟ้านี้สร้างไม่ได้เราก็ต้องใช้ไฟฟ้าที่มีราคาแพงขึ้นแล้วก็มีผลต่อเรื่องของตัวภาคการผลิตด้วยนะครับอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้เขาเชื่อเนี่ยก็คืออะไรทุกวันนี้ก็ไปติดเครื่องวัดเข้าใจว่าในพื้นที่แม่เมาะเนี่ยเป็นพื้นที่เดียวที่มีตัววัดฝุ่นละอองแล้วก็วัดซัลเฟอร์เนี่ยแล้วก็วัดไอ้ตัวนาไตรเจนออกไซด์เนี่ยเป็นที่สองรองจากมาบตาพุดคือติดไว้เยอะมากเลยแล้วก็เป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ด้วยเพื่อที่จะส่งข้อมูลไปที่ตัวบ้านของผู้ใหญ่บ้านหรือตามศูนย์ต่างๆแล้วก็ปรินท์เอาออกมาเพื่อที่จะแปะให้ชาวบ้านได้ดูก็จะมีข้อมูลทุกวันให้เขาเห็นว่าตัวเลขมันไม่เกินใช่ไหมฮะทีนี้จากการที่ในสีเนี่ยซึ่งเป็นทำนามาตลอดชีวิตไม่เคยดูเรื่องพวกนี้รู้เรื่องเลยเนี่ยพอเราให้ข้อมูลพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าไอ้ตัวเลขพวกนี้มันหมายถึงอะไรแล้วเขาควรจะกังวลหรือเปล่าถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ย ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้เรื่องพวกนี้มันไปได้ทีนี้นอกจากโครงการนี้เนี่ยมันก็มีโครงการหนึ่งเหมือนกันที่เขาเรียกว่าโครงการเคเบิลใต้น้ำไปที่เกาะสมุยพอดีผมไม่ได้เอาขึ้นมาให้ดูเพราะว่ามันเป็นโครงการเล็กๆอันหนึ่งนะแต่มันก็มีประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องของการที่การคัดเลือกเทคโนโลยีที่มาใช้นะครับคือที่เกาะสมุยเนี่ยอย่างที่เรารู้ว่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็อัตราการเติบโตในพื้นที่นี่ก็สูงมากโรงแรมขึ้นกันเยอะมากทุกวันนี้เนี่ยมีสายไฟฟ้าสายเคเบิลไฟฟ้าเนี่ยส่งไฟฟ้าจากฝั่งสุราษฎร์ไปที่สมุยเนี่ย3เส้นเส้นแรกเนี่ยสร้างมานานแล้วเป็นเทคโนโลยีปกติคือเป็นสายปกติมีฉนวนหุ้มธรรมดาแล้วก็ฝังไปหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าไอ้สายเคเบิลใต้น้ำนี่มันน่าจะใหญ่นะจริงๆแล้วมันไม่ใหญ่ฮะสายเคเบิลใต้น้ำมันก็ไดมิเตอร์มา70มิลลิเมตรแค่นี้แหละไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายแค่ไดมิเตอร์มาสัก7เซนก็ฝังไปใต้ท้องทะเลเนี่ยไปเส้นแรกไปถึงก็ใช้ได้ระยะหนึ่งก็ไม่พอแล้วเพราะว่ามันเริ่มมีโรงแรมเข้าไปเปิดมากขึ้นก็เอาเส้นที่2วางเข้าไปทีนี้เส้นที่2ที่วางเนี่ยตอนนั้นไฟฟ้าภูมิภาคเนี่ยก็บอกว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่เป็นสายเคเบิลแบบใหม่ที่มีเขาเรียกออยล์ฟิลเคเบิลก็คือว่าจะมีเป็นน้ำมันเนี่ยหุ้มตัวสายเอาไว้ด้วยแล้วก็มีชนวนหุ้มอีกทีนึง
พราะว่าเวลาเราส่งไฟฟ้าไปเนี่ยตัวสายมันก็จะมีความร้อนใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยมันจะช่วยตัวน้ำมันเนี่ยมันช่วยให้ในการระบายความร้อนให้มันไม่ร้อนเกินไปก็เป็นเทคโนโลยีใหม่มากตอนนั้นใหม่มากแต่ว่าไฟฟ้าภูมิภาคอยากจะใช้คิดว่าคงจะเหมาะก็เลือกใช้ก็วางไปปรากฏว่าวางไปได้สักพักหนึ่งก็มีปัญหาเคเบิลรั่วก็ต้องซ่อมกว่าจะซ่อมก็ใช้เวลานานไปเอามารั่วไปรั่วมาไอ้จุดขึ้นบกเนี่ยถ้าใครเรียนไฟฟ้าก็คงจะรู้นะเวลาไฟฟ้ามันไปปั๊บเนี่ยไปขึ้นปั๊บเนี่ยมันก่อนที่จะไปส่งไปที่ไอ้ตัวสายไฟไปตามบ้านเนี่ยมันต้องมีสับสเตชันตัวหนึ่งเพื่อที่จะแปลงให้มันกลายเป็นจากให้มันแปลงให้มันกลายเป็น115เป็น230หรืออะไรพวกนี้นะครับพอดีก็ไม่ได้เรียนไฟฟ้านะแต่มันต้องมีสับสเตชันตัวหนึ่งที่จะแปลงค่าแรงดันไฟฟ้าให้มันไปส่งไปตามบ้านได้เนี่ยก็ไปเอามาไอ้จุดขึ้นบกตรงนั้นเนี่ยระเบิดก็ต้องซ่อมเสร็จใช้ไปใช้มาระเบิดอีกก็ซ่อมเสร็จใช้ไปใช้มาเคเบิลรั่วอีกปัญหามันซ้ำซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่ตัดสินใจใช้เทคโนโลยีเนี่ยคัดเลือกเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ยังไม่พรูฟ 100% หรือเปล่าแล้วเราไปเลือกมันมาใช้ผลที่เกิดขึ้นคืออะไรมันเป็นผลของการที่เราต้องมีค่าเมนเทนแนนซ์มากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะค่าเมนเทนแนนซ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอะไรมันก็ไปส่งผ่านอยู่ในค่าไฟที่พวกคุณต้องจ่ายกันทั้งประเทศเพราะนั้นนอกจากนั้นเนี่ยพอเวลาสายไฟสายเคเบิลที่ส่งไปเนี่ยมันเสียไปเส้นหนึ่งเนี่ยมันก็ไปโหลดอีกเส้นหนึ่งเพราะนั้นมันก็จะเกิดปัญหาไฟบนสมุยเนี่ยก็อาจจะดับเป็นจุดๆไปมันก็มีปัญหาตามมาถึงชาวบ้านที่เขาใช้ไฟอยู่เพราะนั้นเนี่ยการคัดเลือกเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะจะเลือกอะไรเนี่ยก็ต้องคิดให้ดีดูว่ามันพรูฟหรือยังอีกตัวอย่างนึงเนี่ยของการเลือกเทคโนโลยีที่มันอาจจะเวอร์เกินไปเนี่ยก็คืออย่างเรื่องของการบินไทยที่เขาไปซื้อ A340-500 เนี่ยตอนนั้นเครื่องบินลำนี้เครื่องบินรุ่นนี้ Airbus รุ่นนี้ออกมาใหม่ๆการบินไทยก็มองภาพว่าอยากได้ใช้ซื้อมา4ลำกะว่าจะเอามาใช้ขนส่งผู้โดยสารจากกรุงเทพไป LA กรุงเทพไปนิวยอร์กโดยที่ไม่ต้องแวะกลางทางเพราะทุกวันนี้เนี่ยเวลานั่งเครื่องบินไปอเมริกาเนี่ยคือ Boeing 747เนี่ยมันก็ไปได้นะถ้ามันเป็น Extended Range เนี่ยมันก็ไปได้ก็บินข้ามขั้วโลกได้แต่ว่าไอ้ลำนี้เนี่ยมันไปได้สบายกว่าไม่ต้องแวะกลางทาง747เนี่ยอาจจะต้องแวะญี่ปุ่นหรือแวะเกาหลีแล้วค่อยชูต่อไปที่นิวยอร์กการบินไทยก็ซื้อมาใช้4ลำใช้ไปใช้มาบินไปบินมาผมก็เคยนั่งนะครั้งหนึ่งก็นั่งสบายดีอะแต่รู้สึกคนก็เต็มเครื่องนะแต่ปรากฏว่ามันขาดทุนเพราะว่าเครื่องบินรุ่นนี้เป็นเครื่องบินแบบ4เครื่องยนต์ตัวที่นั่งเนี่ยจำนวนที่นั่งเนี่ยมันน้อยเขาทำมาเนี่ยเพื่อให้มันมาใช้กับพวกที่เป็น business class เยอะๆแต่ว่าตลาดของเราเนี่ยตลาดการบินไทยมันเป็นตลาด economy เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยขาดทุนสายการบินอื่นก็มีซื้อไปบ้างเหมือนกันที่เขาแบบจะบอกว่าไงเปรี้ยวๆแบบการบินไทยนะเห็นเครื่องบินรุ่นใหม่ก็ซื้อมาเลยเนี่ยปรากฏว่าเครื่องบินรุ่นนี้เนี่ยตั้งแต่ผลิตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยขายไปได้ทั้งหมดเนี่ย60กว่าลำแค่นั้นเองทั้งโลกเนี้ยมีเครื่องบินรุ่นนี้ใช้อยู่แค่60กว่าลำ Airbus ก็เลิกผลิตไปแล้วเพราะว่ามันไม่นิยมเพราะมันเปลืองน้ำมันมากก็ทีนี้ทำยังไงการบินไทยทุกวันนี้ก็ยังขายไม่ออกจะไปขายซากก็ขายไม่ได้ไม่มีใครซื้อเพราะเขาก็ไม่รู้จะซื้อไปทำไม